กลับมาอีกครั้งสำหรับเทศกาลเพลงแจ๊สที่ต้องบอกว่าขอเพลงแจ๊สทุกคนต่างเฝ้ารอสำหรับเทศกาลดนตรีหัวหินแจ๊สเฟสติวัล2011ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่26-27สิงหาคมที่ผ่านมาณโซฟิเทลเซ็นทราหัวหินแกรีสอร์ทแอนด์วินราหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยความร่วมมือของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เทศบาลเมืองหัวหินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และบริษัทบางกอกฟานาติกจำกัดเทศกาลดนตรีหัวหินแจ๊สเฟสติวัลในครั้งนี้นับว่าเป็นการจัดงานครบรอบปีที่10ของหัวหินแจ๊สเฟสติวัลแล้วโดยครั้งนี้เหล่าคอเพลงแจ๊สนอกจากจะสัมผัสกับบรรยากาศชิลๆริมชายหาดหัวหินแล้วยังได้ดื่มด่ำกับดนตรีแจ๊สหลากหลายสไตล์ทั้งศิลปินไทยและต่างประเทศเริ่มเปิดเวทีกันด้วยศิลปินแจ๊สรุ่นใหม่วง The Eleven Fellowship จากมหาวิทยาลัยศิลปากรและวง RSU Jazz Gang จากมหาวิทยาลัยรังสิตต่อด้วยศิลปินแจ๊สรุ่นใหญ่เจรพันธ์อัศวานนท์และบูซัพพายที่ขนเอาเพลงแจ๊สของตัวเองและของหลายศิลปินดังมาบรรเลงในสไตล์ของตัวเองรวมทั้งได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาบรรเลงด้วยค่ะจากนั้นก็เปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงหวานๆในสไตล์แจ๊สของสาวสวยชาวญี่ปุ่นวง Orange Spoko ก่อนจะถึงคิวของอีกหนึ่งศิลปินแจ๊สชาวไทยแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มที่งานนี้พี่แมวเขาก็ขนเพลงแจ๊สทั้งเก่าและใหม่ของตัวเองที่ไม่เคยบรรเลงที่ไหนมาบรรเลงให้แฟนๆได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มเลยล่ะค่ะและปิดท้ายด้วยวง POP ที่นำโดยพี่นพพรชำนิวงนี้เขาออกตัวว่าแม้จะไม่ใช่ศิลปินแนวแจ๊สแต่มาร่วมสร้างสีสันในงานนี้ด้วยเพลงในสไตล์ที่เป็นตัวของตัวเองซึ่งก็เป็นเพลงที่หลายๆคนคุ้นเคยซึ่งเล่นเอาถูกอกถูกใจแฟนเพลงไม่น้อยเลยล่ะค่ะ